วันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตของอัจฉริยะคนหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งของหัวใจไม่แพ้ร่างกายของเขาเลยครับผมนายกนกพลเต็มรัตอายุ59ปีตอนนี้ก็ยังเล่นตะก้ออยู่เหมือนเดิมครับเสือดำนี่คือชื่อเล่นไหมฮะเป็นฉายาที่เขาตั้งให้นะครับเพราะว่าเกิดปีขานแล้วก็ตัวดำเขาเลยตั้งชื่อให้ว่าเสือดำตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าจะมีเกมแบบนี้ด้วยแต่คิดว่าเราคงทำได้เพราะอย่างน้อยนะครับเราไปแล้วเราก็ต้องทำให้ตัวเราได้สมหวังให้ได้นะครับท่านคณะกรรมการครับและนี่คือโจทย์แถมครับครับเสิร์ฟเข้าห่วงห่วงจะแกว่งด้วยครับพี่พร้อมแกว่งแล้วครับเอาความฝันพี่เสือดำก็คืออยากขออุปกรณ์สมัครตะกร้อครับเพราะว่าเวลาแกเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยไปสอนเด็กๆเนี่ยก็จะได้มีโอกาสรับบริจาคอลูมิเนียมจากโรงเรียนต่างๆเพื่อมาต่อยอดทําขาเทียมด้วยเหมือนที่ตัวพี่เสือดำเคยได้รับมาก่อนครับผมผ่านครับขอบคุณครับครั้งนั้นที่ไปขอก็ขออุปกรณ์สําหรับเดินสายสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพราะว่าผมได้ทำโครงการ999โรงเรียนตอนนั้นก็ได้เสื้อมาจำนวน100ตัวแล้วก็ตะกร้อ100ลูกแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปแจกตามโรงเรียนและหลังจากออกรายการมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้นะครับได้508โรงเรียนแล้วครับโดยที่เริ่มตั้งแต่ปี58นะครับก็คิดว่าประมาณอีกสัก5ปีนะครับครบ999ครับสั่งไว้แล้วว่าสังขารห้ามโรยลาเด็ดขาดครับผมทำเพื่อ1เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ2ตั้งปฏิญาณไว้ว่าเราต้องการทดแทนบุญคุณทางมูลนิธิขาเทียมซึ่งมูลนิธิขาเทียมทำให้ผมมีชีวิตใหม่ผมเลยต้องการเดินสายรณรงค์รับบริจาคอลูมิเนียมเพื่อร่วมสมทบนะครับทำขาเทียมให้กับคนที่ด้อยโอกาสต่อไปหลังจากการพูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องรณรงค์อลูมิเนียมจะมีการสาธิตการเล่นตะกร้อขั้นพื้นฐานกายบริหารนะครับแล้วก็เล่นทีมให้เด็กๆได้ดูให้ดูว่าความสามารถเรามีจริงไม่ใช่ได้แต่ทฤษฎีอย่างเดียวสามารถปฏิบัติได้เหมือนทั่วไปครับเด็กๆที่เห็นเราเล่นเขาก็เกิดแรงบันดาลใจอย่างน้อยเราก็เป็นไอดอลให้เขาได้ว่าดูในขนาดพี่เขาขาเดียวคุณลุงเขาขาเดียวเขาสามารถแข่งขันไปถึงระดับชาติได้เขามีสองขาเขาต้องเก่งกว่าเราให้ได้ครับมีความสุขครับที่เห็นเด็กๆมีความสุขและเราถือว่าเราก็เป็นคนพิการแต่มีประโยชน์วันนี้นะครับการฝึกซ้อมนะฮะผมจะเริ่มซ้อมตั้งแต่5โมงเย็นนะครับจนถึง3ทุ่มทุกวันก็หันมาเล่นฟิตเนสเพื่อเสริมสร้างกำลังแขนเพราะเวลาช่วงที่ผมเสริมลูกนะครับเวลาเสริมลูกไปเราต้องเอามือค้ำไว้ตลอดนะฮะอย่างน้อยเราได้ยันร่างกายไว้นะครับผมก็เลยต้องหันเล่นฟิตเนสแล้วก็กินนมบำรุงร่างกายเพื่อที่จะให้มีกำลังกล้ามแขนเยอะๆฮะแล้วก็มาซ้อมตะกร้อครับเห็นว่ามีการฝึกเทคนิคใหม่ด้วยเป็นการฟาดแล้วก็ซันแบ็กอะไรแบบนี้ฮะเพราะบางครั้งตัวฟาดไม่ได้มาบางวันไม่มาเราก็ต้องทำหน้าที่เองครับแต่ซ้อมหนักกว่าคนปกติทั่วไปคนปกติทั่วไปดีกว่าเราต้องซ้อมเป็น2เท่าของเขาเพื่อที่จะให้ดีกว่าเขาครับหลังจากออกรายการผมก็เดินสายแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1ได้มา3เหรียญได้ติด1ใน6คนพิการประเภทขาแล้วก็งานล่าสุดนะครับบัตเตอร์เกมนะครับที่กกท.จัดขึ้นซึ่งเอาอดีตทีมชาติกลับมาเล่นกีฬาผมก็แข่งกับคนปกติทั่วไปว่าอาวุโสรุ่น56ปีนะครับ
ก็มีคู่หน้าขาดีหมดเลยมีผมคนเดียวที่ขาพิการนะครับแล้วก็คู่แข่งก็เป็นคนขาดีหมดแล้วก็สามารถเอาชนะได้เหรียญทองมา2เหรียญครับตอนนี้ก็คือความภาคภูมิใจนะฮะก็ถือว่าเราสามารถสู้กับคนขาดีได้ครับพี่ดำครับไหนๆเราก็มาเจอกันอีกครั้งมาเจอภารกิจเขาหน่อยครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เสือดำเนี่ยเสิร์ฟพี่เสือดำคิดว่าไอ้วงกลมอันนั้นอะพี่เสือดำสามารถเสิร์ฟลงไปได้ไหมฮะได้ครับผมงั้นเพิ่มกติกานิดนึงทีมงานครับขอเลยครับน่าจะได้นะครับน่าจะเอ้าทำไมลดแล้ววะคิดว่าเดี๋ยวจะหาวิธีเข้าไว้ได้ผมให้โอกาส3ครั้งครับโอเคครับผมเอาครั้งเดียวได้ประจำที่เลยครับพี่เสือดำรอบโอกาสครั้งที่1มาครับยังแม่นยำเหมือนเดิมนะครับครับผมมีของรางวัลเพิ่มเติมให้ครับดัชมิลโปรแลกครับผมยังแม่นแบบสุดยอดเหมือนเดิมวันนี้ทางดัชมิลโปรแลกขอมอบผลิตภัณฑ์นมผสมน้ำนมถั่วเหลืองที่ให้โปรตีนสูงถึง9กรัมจาก2แหล่งพร้อมสารอาหารเต็มกล่องช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มพลังให้กับร่างกายเพื่อให้พี่เสือดำสามารถออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่อย่างที่ต้องการตลอดทั้งปีเลยครับขอขอบคุณดัชมิลโปรแลกที่มอบนมให้ผมกินทั้งปีผมจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ขอบคุณครับทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์หรือทุกข์ใหม่ดัชมิลโปรแลกมีโปรตีนสูงถึง9กรัมอุดมไปด้วยโปรตีนจากนมและนมถั่วเหลืองช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อและให้พลังงานดัชมิลโปรแลก